วันนี้มาทำขนมครกแบบง่ายๆในกระทะรสชาติอร่อยๆทานกันนะคะรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างอยู่ท้ายคลิปแล้วก็จะมีดังนี้อันดับแรกเลยก็จะมาเตรียมท็อปปิ้งกันก่อนนะคะทุกอย่างดิบหมดสำหรับข้าวโพดเราก็เฉือนครึ่งเม็ดก็พอเวลาเรานำไปทำขนมจะได้สุกง่ายๆก็จะมีต้นหอมฟักทองมันม่วงหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของน้ำราดหน้าขนมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือป่นปลายช้อนโต๊ะสำหรับน้ำราดก็ปรุงให้ออกเค็มนิดนึงค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะแล้วคลุกให้เข้ากันตามด้วยน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะหัวกะทิ150 ml แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันจนเนียนหรือถ้าหากไม่มั่นใจว่าแป้งละลายดีหรือยังก็สามารถนำมากรองได้นะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็จะมาผสมส่วนของแป้งขนมครกก็จะมีเกลือป่นน้ำตาลทรายกะทิแล้วคนให้น้ำตาลละลายตามด้วยแป้งมันสำปะหลังเวลาเราม้วนแป้งจะได้ไม่แตกหรือไม่ขาดนะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำเปล่าแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วก็นำมากรองถ้าหากมีแป้งส่วนไหนละลายไม่หมดก็ใช้ช้อนบดให้ละลายจนหมดเลยนะคะแล้วพักแป้งทั้งสองส่วนไว้ประมาณ10นาทีก็พอค่ะครบเวลาแล้วก็นำกระทะเทฟลอนขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเติมน้ำมันลงไปเพียงเล็กน้อยเราใช้แปรงป้ายให้ทั่วกระทะพอกระทะร้อนได้ที่ก่อนที่จะนำขนมลงเตาก็อย่าลืมคนก่อนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตัวแป้งความหนาก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะเลี้ยงกระทะนิดนึงให้แป้งเสมอกันตามด้วยส่วนที่เป็นน้ำราดแล้วโรยท็อปปิ้งต่างๆเสร็จแล้วปิดฝาใช้เวลาอบประมาณ 4-5 นาทีให้ท็อปปิ้งสุกก่อนค่ะอย่าลืมว่าใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะพอครบเวลาก็โรยต้นหอมลงไปแล้วอบต่อจนกว่าแป้งจะสุกหรือว่าแป้งจะเกรียมหรือก่อนจะม้วนแป้งก็ใช้ไม้พายแง้มดูแบบนี้ก็ได้ค่ะและวิธีม้วนก็ม้วนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็จะมาทำเป็นชิ้นเล็กๆกันต่อค่ะเทส่วนของตัวแป้งลงไป1กระบวยเล็กๆตามด้วยส่วนของน้ำราดและโรยท็อปปิ้งส่วนของน้ำราดที่เกินออกมาเราสามารถตะล่อมเก็บในภายหลังได้ค่ะเนี่ยค่ะพอแป้งเซตตัวแล้วก็มาตะล่อมเก็บแล้วอบต่อจนกว่าจะสุกพอแป้งสุกดีแล้วก็มาม้วนเท่านี้เราก็จะได้ทานขนมครกอร่อยๆทำง่ายๆได้ที่บ้านแล้วนะคะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ